จากต้นกำเนิดที่ภูเพียงทิเบตแม่น้ำของไหลเป็นระยะทาง 4,000 กว่ากิโลเมตรผ่าน6ประเทศโดยเลยผ่านเวียดนามไปลงทะเลจีนใต้ยาวที่สุดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่อยู่ของป่าหลายกว่า 1,200 สนิดมีกว่า60ล้านคนอาศัยแม่น้ำแห่งนี้บ่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตรวมทั้งเป็นแหล่งค้ำประกันเสบียงอาหารอาซีตะวันออกเฉียงใต้มีการพัฒนาอย่างไวว่าและกระหายอำนาจแม่น้ำของและสาขาถึกหมายตาและเป็นจุดสำคัญมีความเป็นไปได้ทางด้านพลังงานในประเทศจีนแม่น้ำของแมนมิซือวาลานซางมีเขื่อน4เขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แม่น้ำกลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่หลังภูเขานั้นเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกเขื่อนเสี่ยหวานที่มีความสูง291เมตรซึ่งมีความสูงเท่ากับหอไอเฟลแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นมีเขื่อนกำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายมันเป็นเรื่องธรรมดาที่บรรดาผู้คนเห็นว่าแม่น้ำของนั้นสามารถตอบสนองพลังงานที่พวกเขาต้องการหลายขึ้นได้เบอร์เสียเบอร์ลาวเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยแรงทรัพยากรแต่ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกหลายปีจากสงครามและแบ่งแยกดินแดนและสงครามกลางเมือง30กว่าปีแล้วที่พวกเขาได้เป็นประเทศที่ปกครองตนเองหลายคนถามว่าไปยังพวกเขาจึงเลือกพลังน้ำอยู่ลาวเขาเห็นอยู่แล้วว่าเขามีพลังงานขนาดใหญ่ซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นพลังสะอาดบ่มีการปล่อยสารคาร์บอนและสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ท่านวิรพลวิรวงเป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ของลาวเพื่อนได้เป็นวิศวกรจากการฝึกอบรมสำหรับประเทศลาวแล้วแม่นมีเป้าหมายที่จะเป็นหม้อไฟของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้พลังงานน้ำนั้นเกือบว่ากวม 33% ของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของประเทศลาวและถ้าประเทศลาวต้องการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาในปี2020พลังงานน้ำเป็นทางเลือกเดียวประเทศลาวให้เหตุผลในการนำใช้พลังงานน้ำว่าเพื่อช่วยให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้หลายขึ้นจากการส่งออกไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านลองตามลำแม่น้ำของ80กิโลเมตรจากหลวงพระบางเมืองมรดกโลกไปหาแขวงไสยบุรีซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างเขื่อนไสยบุรีการก่อสร้างเขื่อนไสยบุรีเห็นได้มีการโต้แย้งจากหลายๆฝ่ายถ้าหากเขื่อนถูกสร้างขึ้นก็จะกลายเป็นเขื่อนพลังงานน้ำแห่งที่มีอยู่ลุ่มแม่น้ำของทางใต้ของจีนบรรดานักวิจารณ์ได้มีข้อถกเถียงกันว่าการก่อสร้างเขื่อนนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของน้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยเป็นการทำลายแหล่งอาหารและมีผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยตามลุ่มแม่น้ำของเขื่อนเสียบุรีจะเป็นเขื่อนแห่งทำอิฐของเขื่อนทั้ง6แห่งที่ประเทศลาวได้สร้างขึ้นนักพัฒนายังเป็นกังวลเรื่องสิ่งท้าทายในการสร้างเขื่อนกลางแม่น้ำของซึ่งเขาเจ้าต้องได้ออกแบบเขื่อนเสียบุรีใหม่ซึ่งเอิ้นว่าเขื่อนน้ำไหลที่เขาเจ้าอ้างว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีผลกระทบกับแม่น้ำของน้อยที่สุดเมื่อเว้าถึงการสร้างเขื่อนน้ำไหลในกรณีของโครงการพลังน้ำเสียบุรีเขาได้สร้างเขื่อนตามการไหลของน้ำซึ่งหมายความว่าน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับน้ำที่ไหลออกซึ่งบ่ต่างอย่างกับบ่มีเขื่อนอยู่กลางน้ำนี่แหละที่เอิ้นว่าเขื่อนน้ำไหลจากการออกแบบใหม่เขื่อนนั่นจะสำหรับล่างตะกอนปิดกั้นการเดินเรือและเป็นระบบทางผ่านของปลาจำนวนหลายเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดขันในการว่ายมีการก่อสร้างเขื่อน
เฮาใช้มาตรฐานระดับสากลในการพัฒนาโครงการเขื่อนพลังงานน้ำสยบุรีเฮาได้รับการสินำจากที่ปรึกษาระดับสากลซึ่งมีประสบการณ์หลายถึงว่ามูลค่าการสร้างเขื่อนจะค่อนข้างสูงแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งพวกเขาจะดำเนินด้วยความโปร่งใสที่สุดเบิ่งคือว่าการดำเนินการก่อสร้างจะผ่านไปได้ด้วยดีถึงว่ารัฐบาลได้อ้างว่าจะดำเนินการก่อสร้างจนกว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะพอใจว่าปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้ผ่านมาตรฐานถึงว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนแบบน้ำไหลเพื่อลดผลกระทบต่อแม่น้ำและสัตว์น้ำต่างๆแต่นั่นใดก็ตามนักวิจารณ์ยังคงคัดค้านว่าเขื่อนสยบุรียังคงส่งผลกระทบต่อแม่น้ำของประเทศกัมพูชีและเวียดนามมีการเรียกร้องอย่างหุนแหงให้ยับยั้งการสร้างเขื่อนจนกว่าจะมีการศึกษาวิจัยหลายกว่านี้และบางกอกประเทศไทยซึ่งเป็นเป้าหมายของการนำไส้ไฟฟ้าจากเขื่อนสยบุรีบรรดาผู้อาศัยในลุ่มแม่น้ำของคลองไทยก็ร่วมโตกันเอามาเพื่อปิดการสร้างเขื่อนของบริษัทซอการสร้างซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างเขื่อนสยบุรีแล้วเฮายังมาประท้วงหน้าธนาคารเพื่อบอกให้ฮู้ว่าธนาคารจะต้องมีจรรยาบรรณและยุติการให้เงินกู้ในการก่อสร้างเขื่อนในความเป็นจริงเขื่อนสยบุรีนั้นเป็นเหมือนกับโครงการของประเทศไทยทั้งการเงินการก่อสร้างและไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าหลังจากสำเร็จการก่อสร้างชาวบ้านอยู่ตามลำแม่น้ำของป่าชีวิตคนตามลำแม่น้ำของกำลังจะตายพวกเขาต้องการความเข้มแข็งและการต่อสู้เพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องเพราะป่าคือสัญลักษณ์ของพวกเขาบริษัทก่อสร้างของประเทศไทยนั้นยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ก่อสร้างเขื่อนสยบุรีนี่เป็นการลงทุนของบริษัทเอกชนเขื่อนส่วนใหญ่ในแม่น้ำของเป็นการลงทุนของบริษัทเอกชนและรัฐบาลก็มีความยุ่งยากที่จะใช้มาตรการกฎหมายต่างๆได้ย้อนบ่อยากเสียการลงทุนสำหรับเรื่องอื่นที่ต้องกังวลก็คือทั้งพันของป่าเจ็ดให้ป่าเหล่านี้อพยพและล้อยไปตามแม่น้ำของแม่น้ำของและสายน้ำสาขาของแม่น้ำของเป็นที่อยู่ของป่าหลากหลายสายพันธุ์แต่มีคนจำนวนหน่อยหลายที่จะรู้ว่าป่าชนิดไหนของแม่น้ำของจะเดินผ่านระบบคันใดป่าซึ่งนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเรานั้นพยายามศึกษาวิจัยหาคำตอบนี่อยู่พวกเฮาแม่นโครงการนึงเอิ้นว่าโครงการคันในป่าหรือว่าทางผ่านของป่าแต่ระดับการปรับของบล็อกขึ้นสูงต่ำนั้นแม่นพวกเฮาใส่ไฮดรอลิกเสือมักล้อเนาะนูนขึ้นนูนลงเพื่อให้มันอยากฮู้ว่าสูงขนาดใดป่าขึ้นได้ดีต่ำขนาดใดป่าขึ้นได้หรือว่าสูงกว่านี้ป่าขึ้นบ่ได้เลยบ่แม่นการทดสอบอยู่การปรับของพวกเฮาเองการทดลองได้ถูกออกแบบเพื่อสร้างความเข้าใจว่าป่าอพยพจากแม่น้ำไปลุ่มน้ำได้แนวใดและคันในป่ามีส่วนซอยในการอพยพหรือบ่สำหรับป่าแล้วมันก็เป็นเพียงน้ำไหลเมื่อรู้สึกว่ากระแสน้ำหุนแหงมันก็จะยุดเพื่อปีนขึ้นไปและอีกหลายชนิดรวมทั้งกุ้งก็ใช้วิธีอพยพแบบเดียวกันหลังจากเฮาฮู้ระดับเพราะว่าเฮาทดสอบมา3ระดับเนาะมีสูงกลางต่ำแล้วเห็นว่าในระดับกลางนี่ป่าขึ้นได้ดีจังสั้นระดับดังกล่าวนั้นจึงนำไปหมุนไส้เฮ็ดเป็นคันใดป่าที่ถาวรจากการทดลองมา2ปี
ทีมงานของมหาวิทยาลัยก็มั่นใจในโครงสร้างถาวรและมีการศึกษาวิจัยการไหลของน้ำว่าป่าจะมายุดเพื่อปีนขั้นใดตลอดบ่อแนวใดก็ตามทางผ่านของป่าจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหากมีความสูงเพิ่มขึ้นซึ่งในความสูง10เมตรในกรณีที่เป็นเขื่อนในลำน้ำหลักอย่างเขื่อนสัญญาบุรีการเฮ็ดให้ป่าผ่านเข้ามานั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหลายรัฐบาลลาวกล่าวไว้ว่ากว่า40ปีมาแล้วที่ลาวได้พัฒนาการทดลองที่สำคัญในโครงการพลังน้ำนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเขื่อนเทินหินบุญเป็นความสำเร็จด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแม้นถูกสร้างขึ้นในแม่น้ำกวงและอ่างเก็บน้ำลักที่ยาวถึง35กิโลเมตรกองมีเล่าเป็นแม่ค้าขายเครื่องย่อยอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้มาหลายกว่า30ปีแล้วก็บ่ได้เห็นหยังมีแต่ขายขนมแล้วก็ขายน้ำมันน้ำมันแอดซังใส่รถจักรนี่แหละรายได้ก็ช่วงนี้ก็บ่ปานใดเนาะเพราะว่าบ่ได้ขายได้ช่วงนี้ก็ไปนำมันคนเยอะคนก็บ่หลายและคนก็บ่มาเห็นล่าเหตุการณ์กลับบ้านมื้อแล้วบริษัทต้องหาที่อยู่ใหม่ให้ชาวบ้านเพราะว่าคอยเฮ็ดห้องเรื่องมลพิษทางอากาศจากเขื่อนพืชผักเน่าย้อนอ่างเก็บน้ำปล่อยไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าชาวบ้านยังพบพ่อกับการกัดเสาะตะลิงที่หุ่นแหงและบ้านก็หักพังลงไปในน้ำเมื่อเปิดประตูระบายน้ำเขาไม่เห็ดเขื่อนเห็ดอันนี้แล้วบ่ก็กระทบเขาไม่เห็ดอ่างน้ำนี่แล้วบ่มันเหม็นมันข้าวอยู่บ่ได้หั่นนะบางมือก็ได้แล้วก็ยามฝนตกน้ำลงมันก็เขาปล่อยน้ำมาก็อยู่บ่ได้ประชาชนประมาณ 4,000 คนต้องย้ายถิ่นฐานอิงตามการบอกเล่าของโครงการนี้บริษัทกล่าวว่าเขาเจ้าต้องการพัฒนามาตรฐานการดำรงชีวิตและความมั่นคงของชาวบ้านหมู่บ้านลุแม่น้ำได้รับการจัดสรรที่อยู่ใหม่และได้รับเงินซอยเหลือจำนวนหนึ่งในการสร้างเขื่อนใหม่แต่หมู่บ้านที่อยู่ถึงต้นน้ำซึ่งต้องเสียทุกอย่างย้อนอ่างเก็บน้ำได้รับการซอยเหลือเป็นสุดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยบ้านหลังใหม่น้ำไฟฟ้าและที่ดินในการปลูกฝังสีฟองอายุ45ปีมีลูกทั้งหมด9คนนั่งกำลังเฮ็ดนายินดีที่จะให้สัมภาษณ์อยู่บ้านทุบปอนบ้านปอนน้ำยวงน่ะมีมาโครงการเลยได้ชาได้ชามปีสองปีสามก็ปีอย่างเข้ามาก็บ่มักปันใดแล้วตามจิตใจพอใจก็บ่พอปันใดความมันบ่มีอันกินนี่แหละท้องหน้าว่าข้าวก็บ่มีได้แต่บ่ว่าท้องหน้าผ่าบ่มีน้ำท้องหน้าผ่าบ่มีน้ำมันบ่พอเจอแล้วอยู่บ้านเก่าได้ตึกป่าบ่โอ้ตึกก็อันอยู่บ้านเก่าสิเฮาบ่ได้ซื้อนะมีแต่ว่าไปใส่ม่องกว้างแฮมีอยู่บ่ซื้อแล้วบ่ได้กินเลยจังแมวสีฟองยินดีจะให้เฮาเบิ่งบ้านหลังใหม่แล้วเราก็ต้องหีบเฝ้าไปนาเพื่อปลูกข้าวต่อบริษัทนั้นได้สร้างบ้านแบบพื้นฐานให้หลายหลังแต่หลายคนก็ดัดแปลงภายหลังโดยได้ปลูกเขื่อนครัวและห้องอื่นๆตึมการบริการด้านสุขภาพและโรงเรียนก็อยู่ในสุดนโยบายการจัดสรรที่อยู่ใหม่ด้วยเร
ือนหั่นน่ะหมักสึกพอเลยในแล้วหมักง่ายมีแต่เฮือนอยู่แต่ว่าความจ่องอาหารการกินแล้วบ่คืออยู่บ้านเก่าของแม่ปัญหาหนึ่งของผู้อยู่อาศัยคือต้องได้เปลี่ยนมาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจในหลายกรณีเขาเจ้าบ่เคยจ่ายค่าน้ำและไฟตอนอยู่หมู่บ้านเก่าแต่มาอยู่นี่ต้องได้จ่ายเริ่มปีใดได้จ่ายครับโอ้แต่ปีมาพุ่นมาแล้วบ่ได้อันเพิ่นบ่ยกเฮาซื้อเดือนนะเพิ่นเก็บเลยก็อื้อปกติประมาณเดือนละ3เออก็ปกติอยู่เดือน 14,000 หลังน้ำประปาหันเดือน 12,000น้ำก๊อกเดือนเงิน 2,000 บ่ได้มาปกติได้น้ำก๊อกก็เดือนนี้จะหาได้มาแต่ทีเดียวการย้ายถิ่นฐานนั่นเป็นเรื่องยากผู้คนมักอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเพราะว่าเขาเจ้ามีที่ดินในการเฮ็ดการเกษตรถ้าเขาเจ้าย้ายออกก็คงจะหาที่หากินที่อุดมสมบูรณ์แบบเก่าได้ยากเขาเจ้าจึงต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวเขื่อนเทินหินบูรพักขยายได้มีการยกย่องว่ามีการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้อย่างดีเพราะว่าผ่านมามีหลายโครงการเฮ็ดบ่ได้ดีอาจจะเป็นย้อนเงินทุนบ่เพียงพอหรืออาจจะเป็นย้อนความบ่ใส่ใจเม้งสกเล็งเป็นลูกชายชาวประมงชาวกัมพูชาแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ก็บ่เลือกที่จะเอาอาชีพเก่าของพ่อในการเลี้ยงชีพเราเลือกที่จะเป็นนักเรียนด้านการเต้นรำที่โรงเรียนศิลปกรรมในพนมเปญโรงเรียนสำหรับการแสดงศิลปะนั้นมีนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดแม้น7ปีตอนเป็นเด็กน้อยค่อยเคยไปงานฉลองเจดีกับน้องสาวค่อยได้เบิ่งศิลปะการแสดงละครนอกและคอยก็มากหลายจากนั้นทุกๆปีจอยได้ไปเบิ่งการแสดงนี่ทุกๆปีบ่มีปีใดที่คอยบ่ได้ไปเบิ่งเลยโซกเล็งเฮียนการแสดงคลาสสิกที่เก่าแก่ที่สุดในกัมพูชาซึ่งต้องได้ใช้ท่าทางที่อ่อนซ้อยและการแสดงลวดลายเพื่อสื่ออารมณ์และบอกเล่าเรื่องราวศิลปะแบบนี้เกือบสูญหายไปย้อนการปฏิวัติของปอนปดในช่วงปี70ซึ่งได้สังหารศิลปินเป็นจำนวนหลายในมื้อผักซกเลงจะกลับมาบ้านซึ่งอยู่ห่างจากพนมเปญประมาณ20กิโลเมตรพ่อของเราสามารถเบิ่งเลี้ยงครอบครัวได้โดยการเฮ็ดนาแปลงเครื่องจักรทั่วไปและอาชีพหลักคือหาปลาค่อยออกไปหาปลาน้ำพอเทือทำอิฐตอนค่อยอายุ4ปีพ่อค่อยหิ้วแหและพายเรือไปตามน้ำบางเทือแล้วก็ให้ค่อยควงแหเขาพากันตื่นตั้งแต่4โมงเช้าค่อยตื่นเต้นหลายนั่นเป็นเทือทำอิฐของค่อยเพื่อเกียมของกินเอาไว้สำหรับตอนเที่ยง
โศกเล้งหาเงินได้จากการหาป่าเพื่อจ่ายค่าเฮียนและค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับโศกเล้งและครอบครัวนั้นมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับธรรมชาติของแม่น้ำคลองเพื่อการอยู่รอดแต่เมื่อกัมพูชามีการพัฒนาวิถีชีวิตนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างไวว่าแม่ของโศกเล้งดีใจหลายที่โศกเล้งหาทางออกให้ตัวเองได้ก่อนที่ข่อยจะส่งโศกเล้งไปโรงเรียนนั้นข่อยคิดว่าบรรดาลูกๆของข่อยบ่มีไผได้เรียนสูงอีกแล้วและแต่ละคนก็ต้องได้ออกโรงเรียนเพื่อมาซอกหาเงินตอนนี้ข่อยดีใจหลายที่เห็นลูกของข่อยมีการศึกษาและยิ่งเห็นเราได้แสดงข่อยแห่งมีความดีใจและภาคภูมิใจในโตของลูกของข่อยหลายในประวัติศาสตร์กัมพูชีการบริหารจัดการเรื่องน้ำบ่แม่นเรื่องแปลกเลยดังความเจริญเมื่อก่อนในการสร้างนครวัดมีผลต่อการหาปลาและการจัดการบริหารน้ำการก่อสร้างเขื่อนของและอ่างเก็บน้ำลาเร่ซึ่งเคยใช้ในการจัดสรรน้ำลงมาใส่นาเขานครวัดนั้นถูกสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่953บริเวณแคมทะเลสาบตรงเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอาซีแต่ไม่ออกเสียงไต ตรงเลสาบนั่นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เทียบกับทะเลสามารถว่าได้ว่าเป็นทะเลน้ำจืดในกัมพูชีโดยตรงเลสาบนั่นเชื่อมต่อกับแม่น้ำของจันซกเข็งเป็นชาวประมงผู้ที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญรัฐบาลกัมพูชีได้จ้างลาวเพื่อเวียกอยู่ตรงเลสาบและแม่น้ำของนี่เป็นเวลาหลายปีในระยะฤดูฝนแม่น้ำของจะเพิ่มขึ้นและท่วมตรงเลสาบเหตุให้พื้นที่ของทะเลสาบนั้นขยายและเลิกลงหลายซึ่งเป็นสวรรค์ในการแพร่พันธุ์ป่าเขาสามารถว่าได้ว่าตรงเลสาบนั่นเปรียบเหมือนห้านอาหารเขาไปห้านอาหารเพื่อหาอาหารแล้วก็เอาออกมาซึ่งก็คือกลับไปหาปลาส่วนฤดูฝนน้ำไหลจากแม่น้ำของมหาตรงเลสาบปลาทมุดจะกินอาหารเติบใหญ่ขยายโตแล้วพยพกันไปหาแม่น้ำของนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของตรงเลสาบตรงเลสาบต้องพบกับความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะกับแม่น้ำสาขาและเขื่อนแม่น้ำของที่ต้องห้องหับความต้องการด้านพลังงานของกัมพูชีกัมพูชียังมีพลังงานจำกัดพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่แม่นผลิตจากน้ำมันดีเซลซึ่งให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงที่สุดในโลกซึ่งการที่ค่าไฟฟ้าสูงนี้เป็นการบั่นทอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลมีแผนการใหญ่ที่จะอัดซองวางทางพลังงานนี้ด้วยเขื่อนขัวซาวแห่งซึ่งมี2แห่งที่มีแผนการสร้างในแม่น้ำของปลามีความสัมพันธ์หลายถ้าเคลื่อนถึกสร้างขึ้นเกตให้เกิดผลกระทบกับเส้นทางอพยพของปลาซึ่งบ่ต่างหยังกับคนเฮาที่บ่เคยมีหนทางเพื่อคมนาคมแต่ถ้าหากว่าถูกตัดขาดเขาก็บ่สามารถเดินทางได้ซึ่งบ่ต่างหยังกับปลาที่มีเคลื่อนมาตันทางของปลาไว้ปัจจุบันปลาแม่น้ำของนั่นให้โปรตีนหลายกว่า 70% จากอาหารของประชาชนกัมพูชีนอกจากนี้หลายกว่า1ล้านคนมีรายได้จากการหาปลาการแปรรูปปลาม ีกลุ่มประมงตรงเลสาบเขากำลังสิไปหาเขาเจ้าแต่กี้อยู่บนนั่นมีปลาหลายแต่เป็นหยังเดี๋ยวนี้ปลาคือว่าน้อยลงมีคนหาปลาทุกมื้อแต่เป็นหยังประชากรปลาจึงเพิ่มขึ้นสูงจึงมีคนจับปลาหลายขึ้นตลาดปลาขายปลาก็ได้ปิดไปหลายแห่งแต่จำนวนปลาอาจจะเพิ่มจำนวนขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี่แหละคอยคิดว่าพวกเขาควรจะ
ได้อยู่ที่ลงถามว่าเพิ่นสร้างเขื่อนนี่ห้อยโมแมนนั่นนี่มันวักสุดเลยนี่ปรากฏว่าชาวประมงบ่ฮู้หยังเลยเกี่ยวกับแผนการสร้างเขื่อนบริเวณต้นน้ำพวกเจ้าเป็นกระวนหลายตอนที่มีการอธิบายเรื่องเขื่อนแม่น้ำของพวกเจ้าเป็นห่วงเรื่องป่าในอนาคตพ่อเขาเจ้าอยู่ได้ด้วยการหาป่าถ้าบ่มีป่าแล้วพวกเขาเจ้าก็จะบ่มีเวียกเฮ็ดเลยบ่ๆๆเขาบ่เห็นดีในการสร้างเขื่อนเพราะว่าอยู่บ่นี่แม่นมีป่าอาศัยอยู่และชาวบ้านแถวนี้ก็อยู่ได้ด้วยการหาป่าถ้าบ่สร้างเขื่อนป่าก็จะลอยเข้ามาและลอยออกไปเขื่อนการพัฒนาพลังงานและเศรษฐกิจนั้นเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนหลายและก็บ่แปลกใจเลยที่แต่ละคนก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกันไปนี่เป็นอ่างน้ำของป่าโลมากราจีอยู่ทางทิศเหนือของพนมเปญ200กิโลเมตรความเงียบนั้นเปรียบเหมือนเป็นรางวัลถ้าเราต้องการได้ยินเสียงของปาโลมาอิราวดีขึ้นมาหายใจถึงหน้าน้ำของอ่างน้ำแห่งนี้ห้ามใส่หัวจักและที่สำคัญห้ามล้มกันใส่เสียงดังเพื่อบ่ให้รบกวนสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ชนิดนี้ปาโลมาอิราวดีเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วจากแม่น้ำของซึ่งปัจจุบันนี้มีเพียงแต่100กว่าตัวเท่านั้นนี่คือคุมทรัพย์ทางธรรมศาสตร์ของกัมพูชาและเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับนครวัดแต่รัฐบาลต้องการเบิ่งแยงเรื่องนี้อย่างจริงจังและพยายามอนุรักษ์ปลาโลมาในแม่น้ำของนี่ไว้ทางเหนือของอ่างน้ำเลิกแห่งนี้มีโครงการที่จะสร้างเขื่อนในแม่น้ำกัมพูชา2แห่งคือแซมโบและสตังเทงซึ่งเป็นอาณาบริเวณของปาโลมาจากอ่างกราซีไปฮอดไซเดลาวเขื่อนนี้จะเลื่อมล่ำเข้ามาที่อยู่ของปาโลมาบุญมาเป็นนักเดินเรือเราพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมยามสมปาโลมาเราฮู้เรื่องเขื่อนนี้และฮู้ว่ามันอาจจะถือก่อสร้างขึ้นหรืออาจจะบ่สร้างขึ้นบุญมามีความเห็นเกี่ยวกับเขื่อนนี้ว่ามีผลแนวใดต่อลาวและปาโลมาค่อยบอกบ่ได้ดอกว่าการสร้างเขื่อนนั้นดีหรือว่าบ่ดีหากเขาผลิตไฟฟ้าได้ก็ดีเพราะว่าพวกเขาจะได้มีเวียกเฮ็ดมีเงินแต่ก็ต้องได้เสียบางอย่างไปถ้ามันมีผลกระทบต่อกับปาโลมามันก็มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวนำเขาก็จะเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวไปโครงการพลังน้ำในสาขาของแม่น้ำของก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันกับการสร้างเขื่อนกลางแม่น้ำของเช่นเดียวกันเขื่อนขนาด400เมกะวัตต์ที่เชื่อมต่อกัมพูชาและเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับห้อยต่อระหว่างแม่น้ำเซสานและสเลปบทางทิศตะวันออกของกัมพูชาโครงการเขื่อนเซสาน2ตอนลุ่มที่อยู่ต่ำกว่าจะถูกน้ำท่วมเนื้อที่อย่างน้อย 30,000 เฮกตาร์ของเนื้อที่ป่าและเนื้อที่เหตุการณ์เกษตรซึ่งอ่างเก็บน้ำจะอยู่เหนือสะพานแห่งนี้เขื่อนจะเข้ามาแทนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านประมาณ 5,000 คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเมื่อเขื่อนถูกสร้างขึ้นบ้านและดินน้ำของข้อยก็ถูกน้ำท่วมไปหมดหาว่าข้อยต้องออกจากหมู่บ้านนี้ข้อยก็ต้องสูญเสียทุกอย่างโดยเฉพาะก็เป็นจิตวิญญาณและวัฒนธรรมเป็นยังข่อยต้องทิ่มกระดูกของพ่อแม่ลุงป้าน้าอาของข่อยข่อยบ่ยอมไป
ข่อยบ่ยอมไปไสข่อยยังอยู่นี่ไปจนฮอดมื้อตายข่อยบ่ไปไสขนาดตอนสมัยพรพศข่อยก็ยังได้อยู่นี่เลยชาวบ้านเหล่านี้ได้ฝึกฝนจิตวิญญาณในการสักการะบรรพบุรุษมันเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตของเขาเจ้ามันเป็นเรื่องยากที่จะย้ายไปอยู่บ่อนใหม่ถึงแนวใดก็บ่คือเก่ามันบ่มีบ่อนให้เฮาบูชาวิญญาณบ่มีสุสานเลยบ่มีบ่อนเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดพิธีต่างๆไผก็บ่อยากมีเงื่อนไขแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลจะสร้างเขื่อนแท้ๆเฮาก็คงจะปฏิเสธบ่ได้แต่พวกเฮาเองก็อยากให้รัฐบาลซอกหาวิธีที่เฮ็ดให้พวกเฮาอยู่ได้และอย่าเฮ็ดให้เฮาต้องทรมานและลำบากกว่านี้อีกเลยมีทุนมีอาชีพหาปลาเป็นหลักและอาชีพเสริมของเราแม่นโคศกของหมู่บ้านคันสิเว้าแล้วนั่นการหาปลานั่นเป็นแหล่งอาหารหลักของหมู่บ้านเฮาเราได้รับเลือกจากหมู่บ้านให้เป็นตัวแทนเจรจากับรัฐบาลและบริษัทสร้างเขื่อนค่อยคิดว่าโดนส่วนตัวของค่อยแล้วค่อยบ่มักพลังน้ำเลยแต่เฮาก็บ่มีทางเลือกเฮาจะเฮ็ดจังได๋ได้ล่ะถึงนั้นได้ก็ตามมีทุนบอกว่าการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องยากแต่เบิ่งคือว่าทั้งรัฐบาลและบริษัทสร้างเขื่อนก็บ่อยากเจรจานำเรารัฐบาลบ่ได้บอกเฮาตามความจริงว่าเกิดหยังขึ้นเฮาได้ยินแต่ว่าการสุดเสยแต่ก็บ่แน่ใจว่าเรื่องหยังสุดเสยเรื่องบ้านหรือว่าสุดเสยเรื่องหยังเรื่องหากินหรือค่าต้นมะพร้าวต้นละเท่าใดค่อยวางแผนจะเอิ้นประสุมผู้นำหมู่บ้านคนอื่นๆเพื่อมาวางแผนกันว่าจะต่อต้านค่อยก็บ่คิดว่าจะต่อต้านสำเร็จตามที่เฮาต้องการดอกการสร้างเขื่อนนั้นเป็นธุรกิจที่ซับซ้อนหลายส่วนหลายคนที่อาศัยในพื้นที่โครงการเป็นผู้สุดท้ายที่จะได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการว่าจะมีผลกระทบกับเขาเจ้าถ้าเขื่อนเสียสารแห่งที่2ตอนลุ่มดำเนินต่อไปเขื่อนนี้ก็ต้องรับผิดชอบ 9% ของจำนวนป่าที่ลดลงของชาวนาซึ่งคาดคะเนเนื่องจากสร้างเขื่อนในแม่น้ำของนักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่าการสร้างเขื่อนอาจมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับแหล่งค้ำประกันอาหารอยู่ภาคพื้นบ่อนี้สถานการณ์ของการก่อสร้างเขื่อนได้ตอนนี้ยังบ่เป็นที่แน่นอนสำหรับดีทูนและหมู่บ้านของเราการที่บ่รับรู้ข้อมูลนั้นเฮ็ดให้บ่มีความมั่นใจหลายขึ้นกับชีวิตการเป็นอยู่ที่บ่แน่นอนกลับมาเว้าหาพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชีซกเล็งได้มีการแสดงในมื้อวันผักเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเฮียนซึ่งบ่ต้องใส่เหือและแหหาปลาเรามีนัดกับบรรดาหมู่ครูที่ห้านบันเทิงแห่งหนึ่งและตื่นเต้นหลายที่จะได้ลองท่าเต้นใหม่ซึ่งผสมผสานระหว่างเขมรบูฮานและสตรีทแดนซ์ยุคใหม่เมื่อลิงในยุคบูฮานได้ยินจังหวะเทคโนพวกมันก็ติดใจดนตรีสมัยใหม่และนำมารวมกับจิตวิญญาณชีวิตตามลำแม่น้ำของนั้นต้องเปลี่ยนไปและที่สำคัญที่สุดก็คือการอยู่รอด
ประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานในเรื่องการเบิ่งแยงใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและหลายปีมานี้ประชาชนก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อสู้สิ่งแวดล้อมหลายขึ้นโดยเฉพาะในการสร้างเขื่อนแต่การต่อสู้นั้นยากลำบากหลายซึ่งมันมักจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่หลากหลายและควบบอบซ้ำแก่ทั้งสองฝ่ายสมปองเวียงจันทร์เริ่มต้นชีวิตด้วยการหาป่าและแล้วก็รู้สึกว่าบ่มีทางเลือกแล้วจึงกลายเป็นนักพัฒนาก ว่า20ปีที่แล้วรู้สึกว่าได้ต่อสู้เพื่อวิถีชีวิตของตนเองเป็นนักหาป่ามืออาชีพหาป่าตั้งแต่เกิดค่อยหาป่าตามแม่น้ำนี้ตั้งแต่จือความได้อายุ7ปีก็ได้ไปฝึกหาป่าน้ำโพตอนที่ยังไม่มีเขื่อนบ่มีเขื่อนแม่น้ำบ่อนี้เป็นบ่อนหาป่าเราได้ว่าเฮ็ดให้ครอบครัวค่อยล่มละลายครอบครัวคอยบ่เหลืออย่างเลยเพราะว่าแต่ก่อนบ่อนี้เป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาบ่ว่าจะฤดูแล้งหรือว่าฤดูฝนแม่น้ำมูลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย5กิโลเมตรครึ่งจากจุดที่ไหลมาพบกับแม่น้ำของนั่นเป็นบ่อนสร้างเขื่อนปากน้ำมูลมันใช้เวลาก่อสร้าง3ปีและสร้างแล้วสมบูรณ์ในปี1994ต้องได้เบิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐบาลตอน 30-40 ปีแล้วที่ต้องการพัฒนาภาคอีสานเพื่อยกระดับความยากจนรัฐบาลเห็นว่าการพัฒนาเขื่อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอีสานมันได้ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตไฟฟ้าเพียงบ่ทะใดสมองต่อมือเพื่อห้องหับความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นตอนทำอิฐที่มีการบอกว่าจะสร้างเขื่อนปากมูลก็มีกระแสขึ้นมาทันทีว่ารัฐบาลบ่จ่ายเงินสดเสยเพื่อนบ้านของคอยก็เลยเฝ้าย้ายออกไปก่อนค่อยกับอ้ายก็เลยลังเลใจและก็มาล้มกันตกลงว่าขอสู้ก่อนอย่างน้อยก็ควรได้หับขาใหญ่บ้านต้นปี90ในตอนทับอิฐของการก่อสร้างเขื่อนซึ่งสมปองและหลายคนในหมู่บ้านตัดสินใจจะต่อสู้เขาเจ้าจึงเขียนจดหมายแจ้งห้องถึงรัฐสภาและเดินขบวนอยู่บริเวณนั้นในกรุงเทพ20ปีผ่านไปปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีหลวงหลายของการสร้างเขื่อนยังคงแก้ไขบ่ได้เฮามี4คดีคดีล่าสุดก็ยังบ่หมดอายุความคือคดีส่องสุ่มโจรค่อยกลายเป็นหัวหน้าโจรจากนโยบายโลกด้านการสร้างเขื่อนทุกอย่างเริ่มผิดพลาดในปี80ก่อนที่การสร้างเขื่อนจะเริ่มต้นขึ้นแก้งทานาของแม่น้ำมูลนั่นเป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของป่าจำนวนหลายการย่อมหับได้ผลกระทบที่สำคัญต่อสภาพแวดล้อมได้จูงใจรัฐบาลให้เปลี่ยนบ่อนสร้างเขื่อนไปสร้างอยู่ต้นน้ำเขื่อนนั้นยังออกแบบใหม่เพื่อลดปริมาณบ้านเรือนที่ต้องได้ย้ายจากที่คาดการไว้ว่า 4,000 หลังคาเรือนเหลือเพียง248หลังนี่เป็นเรื่องที่น่าชมเชยของผู้สร้างเขื่อนตามมติโลกของผู้สร้างเขื่อนเขื่อนปากมูลแห่งนี้เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นโดยคาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเป็นเขื่อนที่ได้มีการจัด EIA แบบบ่สมบูรณ์และบ่ได้มีการเฮ็ด SIA กลายเป็นว่าการย้ายที่ตั้งและออกแบบใหม่นั้นได้ลดผลกำไรด้านพลังงานไปนำ
ที่สำคัญก็คือสถาบันที่ตั้งใหม่นั้นบ่ได้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่2เลยจากการศึกษาพบว่าจำนวนชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูนั้นอย่างหน่อยสุดคือ 3,000 คน 3,000 ครอบครัวต้องการรายได้ของประชาชนก่อนที่จะมีเขื่อนเป็นรายได้ที่สูงหลายในแต่ละปีประมาณ 20,000 กว่าบาทต่อปีและหลังจากที่มีเขื่อนแล้วรายได้ลดลงเพียงแต่ 3,000 บาทต่อปีขั้นใดป่านี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านขัดขันบอกว่าบ่มีป่าเขาก็เลยคือคิดเองแล้วก็เฮ็ดแผนออกมาเป็นขั้นใดป่าจูนเพื่อให้ป่าขึ้นมาแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมาบ่ได้ขั้นใดป่านั้นได้สร้างขึ้นน้ำหลังแล้วบ่ได้มีการวิจัยเลยว่าป่าชนิดใดจะขึ้นได้ชาวบ้านก็ได้บอกแล้วว่าบ่แม่นป่าทั้งหมดจากแม่น้ำมูลนั้นจะให้มาขึ้นขั้นใด2เมตรครึ่งคงเป็นไปบ่ได้เพราะว่าป่าที่มานั้นเป็นป่าที่เป็นป่าไม้ไผ่จากการวิจัยพบว่าป่าแม่พันธุ์จำนวนหลายสูญหายไปหลังจากที่มีเขื่อนปากมูลไล่มองอยู่บ่ได้ป่าไล่บ่พอได้อยู่บ่ไล่มองจักเส้น6เส้นบ่การที่จำนวนป่าที่ได้ลงก็บ่สามารถทิ่มโทษใส่การสร้างเขื่อนเพียงอย่างเดียวประเด็นการพัฒนาอื่นเส้นการตัดไม้และเนื้อที่การเฮ็ดการเกษตรเพิ่มขึ้นรวมทั้งมลภาวะทางอุตสาหกรรมก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางอากาศก็มีผลกับระบบนิเวศนอกจากการใส่เขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วรัฐบาลยังต้องสร้างระบบชลประทานเพื่อช่วยให้ชาวประมงเฮ็ดนาได้นอกจากการหาปลามีเป็นมติคณะรัฐมนตรีปี2003เป็นมติรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานก็สร้างคลองส่งน้ำเพื่อส่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสร้างเขื่อนมูลคือว่าที่ข่อยได้เว้าไว้ว่าคือเฮามีขบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้างก็คือในเรื่องของการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ใส่น้ำกลุ่มแนวคลองส่งน้ำเพราะว่าในเขตนั้นเฮาจะฮู้ว่าเขตนั้นเฮาจะเอิ้นประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงกับเขาแต่บ่แม่นมดทุกคนสิพอใจกับระบบชลประทานชาวนาต้องได้จ่ายค่าไฟเพื่อปั๊มน้ำและหลายคนก็จมว่ามันแพงปริมาณน้ำมื้อนึงนี่แต่เช้าจนค่ำแต่เช้าจนค่ำเลยได้ก็เสียอีกชั่วโมงละ85บาทหลังจากนั้นอีก10มื้อก็ต้องเอาอีกหมดมื้อเลยถามให้นาหันแต่ก็เหตุเพื่อว่าบ่มีกินก็อาศัยนา9เป๋า10เป๋าแบบนี้แหละบ่คุ้มดอกแต่ก็ย้อนว่าบ่มีหยังเหตุมันก็ต้องได้ส่งลูกไปกรุงเทพเพื่อขายแรงงานแต่เดี๋ยวนี้เราก็อยู่กรุงเทพพุ่นเหลือแต่2เท่านี้แหละอยู่น้ำกันแม่น้ำมีความสำคัญหลายสำหรับการดำรงชีวิตดังนั้นต้องให้ความสำคัญต่อกับประชาชนที่อาศัยอยู่แถบนี้นอกจากผลิตการกระแสไฟฟ้าเป็นหลักเมื่อเคลื่อนปากมูลเริ่มผลิตไฟฟ้าแล้วน้ำก็เพิ่มปริมาณอย่างไวว่าเห็นให้สภาพแวดล้อมปลายน้ำเปลี่ยนแปลงน้ำบริเวณแก้งธนายังสามารถหาปลาได้และอยู่บนใดมีป่าก็ต้องมีชาวประมง
มือตัวนี้เขาอะไรมันเงาเมื่อมีเสียงเตือนจากเขื่อนปากมูลชาวประมงต้องขึ้นจากน้ำโดยทันทีและยาที่เขาเปิดชักปันไฟจะมีเสียงเตือนในตอนเช้าบางเถือน้ำก็มาก่อนบางเถือเสียงเตือนแล้วก็มาก่อนอีกมันบ่คอยกุ้งกันสังเกตว่าตอนนี้น้ำมันมาแล้วแต่เสียงเตือนปัญหาก็ดังขึ้นในเวลาบ่ดลน้ำก็เริ่มล้นแก่งและอันตรายเกินกว่าที่จะหาปลาหรือเล่นน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าจากกระแสน้ำยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งมีผลต่อปลาและพืชรวมถึงการกัดเซาะเมื่อลองเหือไปตามลำน้ำก็จะสามารถเห็นผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนนั้นระดับน้ำประมาณเกือบ1เมตรเพราะว่าระบบนิเวศอยู่ทางท้ายเขื่อนกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงมันบ่สอดคล้องกับการอพยพป่าที่จะขึ้นไปว่างไข่ตามลำน้ำมูลและน้ำสาขาต่างๆแต่เมื่อสิ้นสุดตอนกลางเวรทุกคนก็ต้องการไฟฟ้าเขาอยากเบิ่งเห็นในความมืดอยากมีเวียและอยากซื้อเครื่องซึ่งก็บ่แม่นเรื่องผิดแต่ว่าคำถามที่เหลือก็คือการใช้ไฟในเมืองใหญ่จากพลังน้ำนั้นมีราคาแท้ๆเท่าใดโดยเฉพาะเมื่อต้องแลกกับการสร้างเขื่อนที่มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เขื่อนคอยบ่ได้จะบอกว่าให้เฮาพยายามให้ใช้เสาไฟฟ้าและยุติการพัฒนาเศรษฐกิจแต่สิ่งที่คอยพยายามจะบอกก็คือว่าไฟฟ้าที่เฮาใช้นั้นและการสร้างโรงงานไฟฟ้านั้นบ่มีประสิทธิภาพเลยในขณะนี้เขื่อนที่ประชาชนจำนวนหลายเดือดร้อนเซ็นปากมูลปากมูลผลิตไฟฟ้าปีหนึ่งประมาณ160ล้านหน่วยเขามีห้างสรรพสินค้าอยู่3ห้างคือพารากอนมาบุญคองและเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งใช้ไฟฟ้ารวมกันประมาณ270กว่าล้านหน่วยโดยเขื่อนปากมูลเขื่อนเดียวบ่สามารถป้อนไฟฟ้าให้ห้าง3แห่งนี้ได้ห้างเหล่านี้สามารถพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพได้โดยบ่ต้องเสียเงินหลายถ้าหากเปรียบเทียบกับการใช้แม่น้ำทั้งแม่น้ำมาผลิตไฟฟ้าและชีวิตคนใช้แม่น้ำหลายแสนคนเด้มันเปรียบเทียบบ่ได้ดอกข่อยเว้ามาตลอดว่าข่อยบ่อยากให้เกิดขึ้นกับเขื่อนแม่น้ำโขงบ่ว่าจะเป็นเขื่อนแขวงสิงห์บุรีอย่าฟ้าเข้าใจว่าเขาพัฒนาเพียงโครงการพลังน้ำขนาดใหญ่เจ้าจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ในการพัฒนาซึ่งเขาจะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อพัฒนาซึ่งรวมทั้งการก่อสร้างขนาดน้อยไมโครไฮโดและพลังงานในรูปแบบอื่นๆทุกอย่างที่เขาเฮ็ดแม้นภายใต้สนธิสัญญาแม่น้ำของปี1995พวกเขามีดำรัสว่าด้วยผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพวกเขาพยายามให้ได้เฮ็ดสิ่งเหล่านี้เพื่อแสดงเจตนาที่จะศึกษาวิธีพัฒนาเขื่อนพลังน้ำแบบมีความรับผิดชอบในปี2001ผู้มีอำนาจของประเทศไทยยินยอมที่จะเปิดฝายกั้นน้ำปีละ4เดือนเพื่อให้ผู้คนในบริเวณนั้นหาปลาได้เมื่อประตูเปิดออกปลาก็จะปรากฏขึ้นในอ่างเก็บน้ำทั้งเขื่อนภายใน24ชั่วโมงมันเป็นความลงใจของชาวประมงท้องถิ่นแต่ก็ยังบ่พอหลายคนในบริเวณนั้นหวังว่าเขื่อนจะถูกยกเลิก
และทรงคืนเนื้อที่บ่หลายก็หน่อยให้กับธรรมศาสตร์และทุกคนก็จะดำเนินชีวิตอย่างปกติ